กินน้อยตานอนกับฟลุ๊กครับห้องใหญ่มากห้องสวยด้วยมีไหมฮะมีไหมฮะอะไรครับมีคลิปไหมฮะไม่มีไม่มีครับมันจะไม่น่าจะออกแต่ว่ารับรองว่าทุกคนจะได้เห็นแน่นอนโอเคจะไม่เห็นในวันนี้ต้องบอกว่าเราไปในฐานะเราซูเปอร์สตาร์มากๆนะครับคลิปสุดท้ายอยากให้ดูมากเลยแต่ว่ามันต้องฟังเสียงนะครับเพราะมันตลกมากเลยแต่ไม่ไรครับถ้าไม่ได้ดูก็เดี๋ยวดูใน YouTube คืนนี้ข้อต่อไปนะครับทุกที่มีละครเมื่อไหร่คะอยากไปรู้คืนนี้ไปป่ะพี่พีชวนนะคะกับพี่พีทำไมพี่พีเขียนอะไรที่ไหนพี่พีมีกี่คนดูไม่เกี่ยวเป็นวันหยุดครับวันนี้นะครับแล้วก็มีละครเมื่อไรมีคิวครับมีขอคิวไว้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับผมมีแค่ทั้งเรื่องครับคือถ้าจะมีผลงานอีกคือพลาดไปเรื่องนึงแล้วฮะก็อยากจะร่วมงานกับพี่โออยู่ฮะก็รออยู่พี่โอคิวไม่ว่าเรื่องเซนพี่โอก็บอกว่าให้ไปเล่นนะฮะจะไปได้เล่นชื่ออนุชิตพันธ์พงษ์นะเปลี่ยนนามสกุลมาเลยรับรองต่างได้ทุกอย่างเลยอันนี้ถามพี่โอครับจะมีผลงานคู่กันไหมคะจะมีผลงานคู่กันไหมคะก็จริงๆก็คือพยายามถามพี่กองเต็มว่าตกลงเมื่อไหร่ฟุ๊กจะได้เล่นนะครับก็เขาก็ตอบว่าตอนแรกมีหลายครั้งที่ฟุ๊กจะได้เล่นแล้วก็เกิดเหตุอาเพศเช่นโลเคชั่นอยู่ดีๆก็ไม่ให้อยู่ดีๆก็คิวคนนู้นคนนี้ไม่ได้เขาก็เลยยังแบบว่ามันเป็นคิวคนอื่นไหมใช่แต่ก็ได้แล้วแต่ว่าก็กลายเป็นอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยตอนนี้ก็บอกว่าไอ้เนี่ยเอาฟลุ๊กมาเล่นสิเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าช่วงนี้เซนมันค่อนข้างที่จะแบบถ่ายไปออนแอร์ไปครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดมันค่อนข้างที่จะอันตรายครับพี่โองงเพราะนี่มันต้องถามฟลุ๊กแต่ไม่เป็นไรเขาถามพี่โอคิดว่าจะมีมิตติ้งโอฟลุ๊กครั้งที่สองหรือเปล่าคะก็น่าจะมีนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนยังมาก็คงมีขอบคุณครับถามพี่โอสรุปแล้วคุณภาครับใครคะเชียร์มีดี้ค่ะคุณภาคน่าจะจริงเขาคงรักตัวเองสุดแต่ว่าเขาก็คงรักน่าจะมีดี้ด้วยนะครับแล้วก็แต่บทมันยังเขียนไม่เสร็จนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างที่โอเล่นเขาก็เรียนรู้คุณภาคไปเรื่อยๆเหมือนที่ทุกคนเรียนรู้ตัวละครตัวนึงทีนี้แต่ละเรื่องอะไรคุณถามว่าเรื่องอะไรไม่ต้องให้เล่นแล้วครับไม่จะไปเล่นทำไมอ่ะไม่ใช่คือเห็นตอนแรกมันเป็นแบบโกงๆใช่ไหมครับใช่เป็นตัวไม่ดีแล้วในมันก็มีช่วงดีนะก็เหมือนคนเราครับคนเราก็มีช่วงที่ดีและไม่ดีมีช่วงผอมช่วงอ้วนช่วงสูงช่วงเตี้ยมีช่วงผิวคล้ำอะไรอย่างเงี้ยและผิวขาวกว่านิดหน่อยช่วงเด็กช่วงนี้สมวัยพี่ถามว่าเฮ้ยถามพี่ไม่ได้หรอโอเคผัดกันพี่ผัดกันคืนต่อไปไม่ได้คืนคำถามต่อมาคืนนั้นที่ปักกิ่งนอกจากจับมือกันแล้วทำอะไรอีกคะถ้าไม่ตอบหนูจะจิ้มเองนะมีการขู่มาด้วยนะครับลูกครับมาถามก็มีทีเดียวมีเดินเต้นๆกันใช่ลองเปิดเพลงอะไรเงี้ยเที่ยวก็เต้นลูกก็เต้นอะไรนะเอาแล้วเราก็ไปเที่ยวกันเราไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวกลางคืนครับเสร็จแล้วโอก็เหนื่อยเที่ยวก็เหนื่อยบอกว่าโอ้ยเดินเหนื่อยเราหลงทางกันนะฮะไปเดินที่สองนี่เพราะมันมีหลายคืนครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกลางคืนกี่คืนเนี่ยคืนเดียวเที่ยวกลางคืนเนี่ยคืนเดียวแต่แล้วที่พี่แบบว่าทุกคนก็เหนื่อยก็เลยว่ากลับมานอนเพราะมันก็ดึกแล้วปรากฏว่าทุกคนกลัวโอเหนื่อยเลยกลับมาส่งโอนอนออกไปเองแต่โอก็แบบว่าหลับตื่นเช้ามาเจอคุณแนนบอกกลับมาตอนเช้าบอกอะไรเนี่ยแต่ก็เลยรู้สึกเหมือนกับสลดตัวเองอ่ะพอรู้สึกเหมือนกับทุกคนคิดว่าเราแก่ทุกคนเกรงใจก็คืนแรกก็มีไปก่อนเข้าไปเป็นในผับเข้าไปแป๊บนึงครับพี่โอเขาเต้นครับคือทุกคนก็คือเข้าไปเขาก็จะดื่มเหล้ากันอย่างเงี้ยครับมีคนจีนมีฝรั่งอะไรเงี้ยครับก็เต้นก็ดื่มเหล้าพี่โอกินน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วก็เต้นแล้วก็ไปเจอแบบเต้นอ่ะเจอฟุกว่าฟุกสำรวจก่อนเขาแบบสำรวจ
ปุ๊กก็ไปเจอที่นึงที่ปุ๊กชอบมากมันเป็นพื้นที่เป็นไฟครับปุ๊กว่าปุ๊กต้องบอกพี่โอแน่ก็พี่โอมาตอนนี้พี่โออ่ะพี่โอเดี๋ยวพี่โอตอนปุ๊กตอนนี้กันนะแต่ปุ๊กไปทำเองไปสำรวจกลับมาคือแบบเหมือนกับเด็กเผลอเลยนะเลยแบบอะไรของเขาอะแล้วถามว่าคือกลมกลืนกับคนที่กินเหล้ามากอะคือแบบคนอื่นก็แบบคือจริงๆเขาจะมีฟองนะเขาจะอะไรเงี้ยคนอื่นนะแต่พี่โอ๊ตก็จะมีหน้าอินเนอร์ออกตลอดนะฮะแต่ว่าคืนสัมพันธ์ก็เริ่มเหนื่อยเพราะว่าก็แยกกันไปนะครับพอเดินทั่วก็เริ่มเหนื่อยกลับมาตอนที่เข้าไปเราฝากเสื้อเอาไว้ใช่ไหมตอนหลังเราก็คืนไม่ฮะตอนหลังเราจะเอาคืนแล้วก็ต่อคิวช่วงที่ต่อคิวพี่โอเนี่ยพี่โอก็ยืนพิงกับแม่อะไรเงี้ยสัมพันธ์ยังมีเพลงขึ้นจริงไหมโอ้ก็แปลลองไงฮะผมเป็นหรือว่าจัดแดนวะใช่เราจะทำอะไรนี่กันจะอย่างนี้นะคืออันนี้ตอนแรกพี่อย่างนี้ทำให้มันจริงตอนแรกก็คือพี่อย่างนี้จริงจริงพี่โอ้ทำไงเหนื่อยอยู่เหนื่อยแล้วแต่ไม่ได้ท้าเอวไม่ท้าจะแดนมีท่านี้จริงจริงมีท่านี้จริงแล้วยิ่งกว่านั้นอันนี้ไม่ท่าแรกพอประมาณสองทำได้อันนี้ไม่ปฏิเสธแต่ว่าตัดรายละเอียดหลายๆอย่างไปเช่นติ๊กเท้าไม่มีนะครับติ๊กหน้าก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นกินได้แรงอยู่ได้แรงไหมเราอินกับการเต้นรู้ว่าเป็นไอดอลก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะคำถามนี้ไม่ถามเลยคำถามต่อมานะครับพี่ฟลุ๊กรักฟลุ๊กนะจากเด็กแก้มป่องอันนี้ไม่ได้เป็นคำถามนะครับคำถามต่อไปละครเซนซิลเมื่อไหร่จะได้เห็นฟลุ๊กกับพี่โอเล่นครับนี่ก็ตอบมาแล้วนะครับอยากให้พี่ฟลุ๊กกับพี่โอมีละครด้วยกันอีกจะมีไหมคะเดี๋ยวเราส่งไปให้พี่บอยครับอันนี้รักแม่ลูกโอรักมากขอบคุณครับท่านว่าอะไรครับป้าปุยครับป้าปุยอะไรป้าปุยดงป้าปุยเป็นคำขอบคุณครับเมื่อไหร่จะแต่งงานกันหมายถึงว่าคนเขียนกับลูกเขาถามตัวว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกับคนเขียนคำถามจริงเหรอคนแรกอ๋อคนนี้ครับอ๋อครับผมแต่งไหมจริงเหรอมีคนอยากแต่งงานกับผมจริงฮะมีไหมแล้วบอกกูไม่เอาจริงนะผมว่ามันคงเป็นเรื่องยากอะจริงๆที่ว่าจะมีคนแบบมารักขนาดแต่งงานพี่โอคิดว่าไงแต่พี่โอก็ถึงวัยแล้วนะไม่งั้นมันจะเป็นช่วงสุดท้ายพี่โอถ้าพี่โอไม่ทำอะไรตอนนี้เป็นห่วงถามครับถามสุดท้ายพี่โอรักฟลุ๊กไหมเฟชั่นอีสดูไอเลิฟฮิมมาแย่ที่คุณบาร์เดอร์ครับก็เป็นน้องที่น่ารักนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็อยากให้แบบว่าคิดเยอะๆครับผมคิดเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงนะครับเวลาอ่านหรือว่าได้ยินข่าวหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับจะมาทักพี่เยอะมากคือทุกครั้งที่เขาเป็นห่วงครูเนี่ยไม่รู้ทำไมมาบอกคือไงคือแฟนคลับผมก็ไปทางพี่โอหมดเลยเขาก็จะบอกว่าไปเยอะมากพี่โอคะช่วยเตือนทุกหน่อยค่ะพี่โอคะช่วยพี่บอกโอ้โหเชื่อว่าคนที่คงมี power หมายถึงว่ามีคนฟลุ๊กน่าจะเชื่อฟังมากกว่าน่าจะไม่ใช่พี่นะครับแต่ก็คือถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงอ่านข่าวอ่านอะไรแต่ละอันแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คิดเยอะๆอย่างที่บอกครับบางอย่างปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้หลายๆอย่างพี่ก็ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีได้ด้วยตัวมันเองทั้งคนที่เขาทำหรืออะไรก็ตามครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นด้วยครับขอบคุณครับ
จำจำไม่จำไม่ก็ไม่จำไม่จำตอนนี้ไม่เมานะครับน่าจะจำได้บ้าง